สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับหนุ่มเลือดร้อนฉุนเพื่อนแฟนต่อว่าตามผลักอกขี่จักรยานยนต์ประกอบยิงดับสยองนะครับเมื่อเวลา 2:50 นาทีนะครับวันที่24ธันวาคมร้อยตำรวจเอกสุนทรพามสังร้อยเวรสภ.เมืองจังหวัดเพชรบุรีรับแจ้งเหตุมีเหตุยิงกันตายบริเวณจุดกลับรถถนนเพชรเกษมสายเก่าตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีจึงรายงานให้ผู้กำกับชาทราบและรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยตำรวจพิสูจน์หลักฐานเพชรบุรีแพทย์เวรโรงพยาบาลจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและกู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรค์เพชรบุรีนะที่เกิดเหตุพบศพนายจินละพันตอตู้ทองคำนะครับอายุ40ปีอยู่บ้านเลขที่105หมู่2ตำบลปากทะเลอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีสภาพศพนอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนมีบาดแผลถูกยิงใต้ราวนมซ้าย1แห่งหลัง2แห่งข้อมือขวา1แห่งและต้นขาซ้าย1แห่งใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่น Scoopy สีดำแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดอยู่กลางถนนข้างรถพบอาวุธปืนขนาด .38 ไทยประดิษฐ์ตกอยู่ที่พื้นจำนวน1กระบอกพร้อมหัวกระสุนจำนวน1นัดจึงตรวจสอบและเก็บไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ามือปืนรายนี้คือนายพินโยบุญญาหารอายุ36ปีอยู่บ้านเลขที่136/205หมู่3ตำบลบ้านหาดอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีโดยก่อนเกิดเหตุนางสาวบีนามสมมุติแฟนของนายจินลพัฒน์ผู้ตายกับนางสาวก้อยนามสมมุติแฟนของนายพินโยผู้ต้องหาได้ไปเที่ยวผับด้วยกันที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งจนกระทั่งขากลับนายจินลพัฒน์ผู้ตายและพินโยผู้ต้องหาต่างก็ไปรับแฟนและเมื่อทั้งหมดพบกันนางสาวก้อยไม่ยอมกลับบ้านกับนายพินโยนายจินลพัฒน์จึงต่อว่านายพินโยว่าอย่าไปยุ่งกับนางสาวก้อยทำให้นายพินโยไม่พอใจและมีปากเสียงและผลักอกกันกระทั่งแยกย้ายกันกลับระหว่างทางเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุนายพินโยผู้ต้องหาได้ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาชักอาวุธปืนออกมายิงใส่นายจิรพัฒน์จนเสียชีวิตท่ามกลางความตกใจของนางสาวบีนามสมมุติแฟนผู้ตายที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาด้วยและหลบหนีไปด้านเจ้าที่ตำรวจได้เตรียมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ